ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเรามาถึงโรงแรมที่พักของเราคืนนี้แล้วครับผมและคืนนี้เราก็พักที่จังหวัดลพบุรีนะคะนอนที่โรงแรมที่ชื่อว่า O2 แล้ววันนี้เป็นวันที่เป็นวันหยุดนะวันหยุดลองวีคเอนด์ด้วยที่เมืองไทยเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันอะไรนะอาสาเราก็เลยได้มาเที่ยวเข้าพรรษาเข้าพรรษาด้วยก็คือวันนี้อาสาใช่ไหมพรุ่งนี้เข้าพรรษาก็คือวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาจะติดกันเลยครับและปีนี้มีติดกับวันเสาร์ที่เดียวนะครับกลายเป็นลองวีคเอนด์ยาวเลยครับ5วันครับผมครูคนเขาออกมาเที่ยวกันเราเลยมาเที่ยวกับเขาบ้างนะครับแล้วก็พามาเก็บภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากจริงๆนะครับปีนึงก็จะมีสักครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับกับงานแห่เทียนทางน้ำที่ตลาดราชโดนะครับและอีกหนึ่งงานประเพณีวันเข้าพรรษานะครับประเพณียายดอกไม้ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นการเอาดอกไม้สดๆนะครับมาตักบาตรนะครับและจะพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาพญาเดินธงจังหวัดลพบุรีด้วยครับและอีกหนึ่งจุดครับเดี๋ยวพาไปชมพระอาทิตย์ตกที่ภูซับเหล็กลพบุรีด้วยครับวันนี้เราก็เลยพอมีเทศกาลมีงานประเพณีใช่ไหมเราก็เลยได้ออกมาดูว่าอ้อช่วงงานประเพณีนี่คนที่นับถือศาสนาเขาทำอะไรกันนะคะวันนี้เราก็เลยได้ไปที่แรกก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่ตลาดน้ำคลองราชโดที่อำเภอผักไห่อยุธยาอันนี้เป็นพี่บอยอ่ะเคยไปแต่จอยเพิ่งเคยมาเห็นประเพณีครั้งแรกประเพณีครั้งแรกก็คือก็จะเป็นการแห่เทียนแล้วก็ใช้เรือเยอะเลยเป็นร้อยลำเลยแล้วก็แห่เทียนไปที่วัดเป็นประเพณีที่เขาทำกันมาหลายน่าจะหลายปีนะชุมชนเขาเป็นชุมชนเก่าแก่ก็คือถ้าดูประวัติชุมชนเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะนอกจากเรือแบบว่าเป็นร้อยลำแล้วเนี่ยเรือเขาจะตกแต่งแบบสวยงามด้วยนะครับแล้วก็แบบว่ามีแบบคนออกมาร้องเพลงแล้วก็มีแบบแต่งกายแบบชุดไทยอ่ะหรือว่าชุดแบบชุดโบราณหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ชุดแบบสวยๆอ่ะชุดบ้านอ่ะชุดพื้นบ้านน่ะน่ารักดีอารมณ์รู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคาร์นิวัลทางเรือและทุกคนก็แบบว่าเปิดเพลงเต้นเพลงบางทีก็รำอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ชอบมากๆคือจะเป็นแบบโลเคชั่นอะเวลาเขาแห่ไปใช่ป่ะและไอ้ตรงแอเรียที่เขาแบบว่าจัดงานมันจะเป็นเหมือนชุมชนที่แบบอยู่ริมคลองดูโบราณอะดูเก่าดูเหมือนอยู่ในหนังย้อนยุคอะแต่ว่านักท่องเที่ยวอย่างเราเนี้ยก็มีเยอะเหมือนกันก็คือแบบไปถ่ายรูปไปดูอะไรเงี้ยคือรอดูเยอะมากเนี่ยคือตรงนั้นอะบริเวณละแวกนั้นคือมันมีตลาดคลองราชโดอยู่แล้วโอ้อาหารเด็ดใช่ก็คือปลาชโดนั่นแหละชื่อของราชโดเขามาชื่อมาจากปลาชโดแล้วก็คือมันเคยเป็นตลาดไอ้คลองราชโดก็คือแบบเหมือนแบบเป็นตลาดขายปลาแต่เขาก็เหมือนแบบทำเป็นตลาดริเริ่มว่าแบบทำเป็นท่องเที่ยวทำเป็นตลาดขายของริมน้ำอะไรทุกวันนี้รู้สึกว่าถ้าไม่มีงานประเพณีก็มาเที่ยวตลาดได้ใช่ใช่ก็คือหูพอเราเดินตลาดอาหารการกินค่อนข้างเยอะมากเลยนะบ้านเราก็ดูแบบร่มรื่นน่าอยู่ริมน้ำอะไรเงี้ยไปซื้อร้านหนึ่งที่เป็นขนมไทยโอ้ชลักอ่ะน่ารักขายแบบเซ็ตนะสี่ชิ้นเพจสวยมากสี่ชิ้นเท่าไหร่นะสี่ชิ้นห้าสิบบาทห้าสิบบาทแบบน่ารักเดินเลยเห็นแล้วเตะตาเลยเป็นกระทงแบบกระทงใบตองอ่ะแล้วก็เลือกได้ว่าจะกินอะไรคือตลาดนี้ชอบเลยถ้ามีโอกาสเพื่อนๆถ้าจะมาแวะมาเที่ยวได้นะมาเที่ยวตลาดใช่ถ้าไม่ได้มาตอนช่วงมีงานซื้ออะไรแบบนี้อะไรเพราะว่ามันมีแบบอาหารน่ากินเยอะแยะไปหมดเลยแผนเดิมของเราคือเราตั้งใจว่าเราจะแบบดูว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันมีประเพณีเยอะใช่ไหมเราก็จะดูว่าแบบเอ้ยคนพวกเขาทำอะไรกันนะอะไรเงี้ยก็ตั้งใจว่าจะไปที่ตักบาตรดอกไม้ที่สระบุรีแต่ว่าปีเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบงานที่คลองราชโดนิดนึงคือเขาทำให้เขาพายเรือย้อนไปย้อนมาเราเลยเสียเวลาตรงนั้นค่อนข้างเยอะทำให้เรามางานที่ตักบาตรดอกไม้ที่เราจะมาเนี่ยไม่ทันเราก็เลยมาทันตอนที่แบบว่าคือเขาตักบาตรเสร็จไปแล้วแต่ว่าพี่บอยเคยมาดูไหมไม่เคยดูคือพระก็จะเดินลงมาจากมณฑปของวัดพระพุทธบาทอ่ะแล้วคนก็จะเอาดอกเข้าพรรษาใส่บาตรใส่บาตรเห็นแต่ตอนนี้ได้เห็นแต่ดอกไม้เขาขึ้นลงเหมือนเดิมแต่ว่าเวลากระชั้นขึ้นมาเป็นแบบบ่ายสองกว่าบ่ายสองกว่าคือเรายังกินข้าวกลางวันอยู่ที่อยุธยาอยู่เลยก็เลยแบบเฟลไปนะครับอันหนึ่งก็เลยไม่ได้เห็นภาพนี้
พราะตั้งใจอยากจะมาดูเหมือนกันแล้วก็ก็เลยไปคาเฟ่แทนคาเฟ่แทนมุ่งตรงมาจังหวัดลพบุรีเลยแล้วก็ไปคาเฟ่ก่อนเติมพลังหลังจากเฟลจากงานประเพณีตัดดอกไม้ที่ไม่ได้เข้าร่วมก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำซับเลยครับอยู่ห่างไม่ไกลเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเราจะไปที่นั่นก็ได้ไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกตอนเย็นเพิ่งลุ้นมากเลยว่าฝนจะตกหรือพระอาทิตย์จะตกบนภูซับเล็กอันนี้ก็แบบว่าเคยขับรถรอบอ่างเก็บน้ำซับเล็กแล้วเนาะแต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสแบบว่าขึ้นไปบนภูสำเร็จซึ่งบนภูสำเร็จก็จะมองเห็นอะไรนะภูเขาอ่างเก็บน้ำภูเขาอะไรนั่นขี่เหล็กไฟเฮ้ยไม่ใช่เขาจีแลทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวภูสำเร็จแล้วครับวันนี้เราจะได้ขึ้นกันจริงๆแล้วฮะถึงจะได้ขึ้นหรือเปล่าขึ้นสิฝนตกไปปล่อยเหมือนจะตกไหมเมฆดำเลยครับตอนนี้ฝนตกไปปล่อยอยู่ไปครับในที่สุดวันนี้เราจะได้พิชิตภูซับเหล็กแล้วผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เขามีไม้เท้าให้ยืมด้วยนะเผื่อมันลื่นเพราะมันมีจุดชันอยู่เนี่ยต้องมาดูกันว่าฝนจะตกไหมเออเพราะว่าเมฆดำเลยฮะข้างหลังเราเนี่ยปีนเขาเยอะนึกว่าทริปนี้จะชิลๆสบายๆนะครับมาเดินเล่นลพบุรีสระบุรีอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้สุดท้ายปีนเขาอีกแล้วเป็นเจอใช่ไหมครับผมไปข้างหน้าไปเลยเดินให้ทุกคนดูและเราจะขึ้นไปรอดูพระอาทิตย์ตกด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับไฟฉายด้วยเวลาลงตอนค่ำอาจจะมืดนะฮะเดินมานิดนึงครับเราก็จะมาถึงตรงทางแยกที่ต้องตัดสินใจแล้วครับอยู่ที่ว่าเรามีเวลาแค่ไหนแต่ถ้าเหนื่อยอ่ะ250เหนื่อยกว่าเจอแบบนี้อีกแล้วนี่ครั้งที่2ในรอบอาทิตย์แล้วนะมันยังไงคะคุณบอยที่เราเจอทางแยกแล้วให้เราเลือกเองว่าเราจะไปทางตั้นหรือทางยาวถ้าเดินไกลหน่อยก็ไม่ต้องแบบเหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากถ้าอยากขึ้นไวโคตรเหนื่อยแล้วเราเลือกอะไรคะเหนื่อยเลือกเหนื่อยอีกแล้วครับเลือกอีกแล้วครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แล้วฮะไม่ไหวไปทางนู้นเด้อเรียกว่าครั้งที่3ในรอบเดือนที่3ในรอบเคลมสู้ๆสู้อ๋อที่คุณป้าบอกว่าจะสั่งให้เสียงแต่ว่าทางอ่ะก็โอเคอยู่นะคือเดินมาแล้วไงอยากรู้สึกอยากเปลี่ยนใจไป600ก็ได้เราก็แบบชิวๆไงคะรายการอยู่ค่ะเงียบเงียบเหนื่อยไหมคะสบายยังยิ้มได้ยังยิ้มได้ไม่ได้กัดฟันใช่ไหมยิ้มหายใจแต่งหน้าอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าหน้าซีดใจไหมเนี่ยถึงแล้วเห็นป้ายแล้วนะทุกคนในที่สุดก็ขึ้นมาถึงตอนแรกเหมือนเห็นฝนจะมาช่างใจแทบแย่สุดท้ายก็ขึ้นมาถึงแล้วก็ขึ้นทางแค่250เมตรด้วยแต่ว่าชันเอาเรื่องเลยแต่ว่าพลังเรายังเหลือวิ่งดีกว่าถึงแล้วจริงๆเป็นไงคะพี่บอยเหนื่อยจริงค่ะนี่โอ้โหเราต้องเดินอย่างนี้อาทิตย์ละกี่รอบถึงเมื่อกี้ให้บอกถึงแล้วหนูยังไม่ถึงเลยยังถึงแล้วนี่ถึงแล้วเนี่ยจริงตอนนี้พี่นกคือไม่คุยกับใครแล้วอย่ามาหลอกทำให้กำลังใจสู้มีกำลังใจขึ้นมาเลยไหมไปด้านบนนี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นราบนะครับแต่แบบเอียงๆนิดนึงนะแต่ว่าจะมีพวกก้อนหินสวยๆนะผุดขึ้นมาแบบหลายก้อนเลยทีเดียวนะฮะบอกก่อนเลยว่านี่เป็นการมาครั้งแรกหลังจากครั้งที่แล้วเราขับรถผ่านใช่แต่ไม่ขึ้นเ
นมาครั้งแรกก็กลัวว่าจะเดินลงไปแล้วมันมืดมากเลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาก็เนี่ยคือคืนมองเห็นเขาจีแรอยู่ฝั่งขวาเหนื่อยไหมทุกคนนี่น้องขวัญเราเย้ฮู้วิ่งล่างคืออากน้ำซับเล็กและนู่นคือเขาจีนแร่และที่เราเหยียบอยู่นี่คือภูซับเล็กสบายสบายแล้วเนี่ยสบายและที่เราต้องการคือคือเราทำงานเลยกระเช้ากระเช้าถือขึ้นมาเลยผลไม้หรือผักก็ได้ผลไม้ฮะมันกินแล้วมันจะเพิ่มน้ำตาลฮะแล้วก็มีน้ำด้วยมันทำให้เรามีพลังงานในการที่เดินลงไปนะครับพูดจาอย่างนี้ไปดูได้ที่ขอบใจไทยแลนด์มีบอกออกสื่ออย่างนั้นเลยเหรอทุกคนคะและเธอก็ขึ้นมาถึงยอดซับเล็กแล้วนะคะครั้งที่แล้วคือพลาดมากคือแบบว่าอยู่ข้างล่างแล้วไม่ขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอ๊มันจะมืดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราลงไปตอนที่พายุตกแล้วอ่ะคิดว่าควรต้องมีไฟนะแล้วก็ข้างล่างนั้นตรงนี้อ่างเก็บน้ำซับเล็กแล้วก็ตรงนู้นยอดแหลมๆตรงนั้นคือเขาจีแรถือว่าคุ้มค่าแหละที่ขึ้นมาตอนพระอาทิตย์ตกนะครับดีจริงๆที่เขายังแวบออกมาให้เราเห็นอยู่หน่อยนึงนะฮะแสงจากดวงอาทิตย์ทางที่ข้างบนนี่แคบจะเป็นเมฆฝนหมดแล้วนะครับแต่พระอาทิตย์ก็ยังอุตส่าห์โผล่มาแล้วที่เห็นเลยใช่ได้เจอโบ้เพราะว่าเรื่องเดินทาง250 เมตรที่เป็นชันใช่โคตรชันเลยแต่จริงๆก็มีทางที่เดินสบายด้วยนะแต่ว่าเรากลัวเสียเวลากลัวไปไม่ทันแล้วก็ขึ้นทางลัดเลยครับผมทางแบบทางที่เดินน้อยที่สุดแต่เหนื่อยมากที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะตื่นแต่เช้าเลยก็คือ4:00นะเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นให้ทันที่เขาพญาเดินทงแต่วันนี้เรานอนในเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องเดินทางอีกประมาณสัก1 ชั่วโมงนะกว่าจะไปถึงเขาพญาเดินทงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมันจะมีงานประเพณีไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรอคิดว่าเดี๋ยวพอเราออกจากลพบุรีใช่ไหมเที่ยวลพบุรีอาจจะไปแบบทางรถไฟที่คิดไว้นะอาจจะไปทางรถไฟโคกฝรุงถ้ามีเวลาพอใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่สิงห์บุรีชื่องานประเพณีตักบาตรยายดอกไม้ก็เป็นประเพณีไม่เคยได้ยินเลยครับใช่อันนี้เพิ่งเอจอยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันก็แต่ว่ามันเป็นทางที่เราจะแบบล้อกลับกรุงเทพได้เหมือนกันไงพอจากแบบจากลพบุรีแล้วก็ไปสิงห์บุรีแล้วก็กลับกรุงเทพได้เลยโอ้ที่วัดจินดามณีพรุ่งนี้ที่เราจะไปงานประเพณีตักบาตรมีสาธิตทำอาหารพื้นบ้านหลายอย่างเลยโอ้แล้วก็พวกสินค้าโอท็อปโอเคงั้นวันนี้ต้องรีบนอนแล้วรีบนอนดีกว่าเพราะว่าวันนี้คือเดินขึ้นเขาไปมากนะครับงั้นวันนี้รายงานรีพอร์ตของเราจบตรงเพียงนี้รายงานข่าวด้วยบอยสะดุดตาและ Enjoy สะดุดตาที่สวยที่สุดในโลกแล้วพบกันใหม่ตอนเช้านะครับผมไปครับอาบน้ำเช้าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเรานอนในตัวเมืองใช่ไหมแล้วจากตรงที่โรงแรมเราเนี่ยไปที่ขาพยาดันทงเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอีประมาณแบบเกือบชั่วโมงอ่ะทีนี้เราก็เลยต้องตื่นในเช้าวันนี้เราก็ตื่นประมาณ4:45กะว่าจะออกจากโรงแรมประมาณ4:45เพื่อที่จะไปถึงเขาพญายมทงแบบว่าพระอาทิตย์แบบขึ้นพอดีอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่เขาพญายมทงกันแต่เช้าเลยนะวันนี้ก็เรียกว่าเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับคือพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเพื่อไปให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละก็ระยะทางของเราก็จะประมาณสัก50 กิโลได้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะฮะถ้าขึ้นเขาค่อนข้างดีนะครับสะดวกตลอดทางเลยครับ
รถขึ้นได้สบายเลยมีใครกางเต็นท์นอนแถวนี้ไหมมีคนมากางเต็นท์สายพวกกางเต็นท์นอนกันกันนู่นเลยสายเต็นท์นู่นเลยมีขวามือเลยมีหลายคนอยู่ครับก็เห็นมีคนมากางเต็นท์นอนวันนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลายเต็นท์อยู่ตอนนี้เรามาถึงเขาพญาเดินทงแล้วครับผมเห็นหมอกจังๆแล้วเนี่ยใจนี่แอบหวังว่าอยากจะเห็นทะเลหมอกนะฮะเฮ้ยโอ้โหสองแสงกันนะสวยมีทะเลหมอกตรงนั้นเฮ้ยมีทะเลหมอกขึ้นทางนี้เราไปดูในวัดดีกว่ามีทะเลหมอกมีทะเลหมอกขึ้นจางๆอยู่ริมนู้นอ่ะเข้าไปในวัดดีกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับจะบอกแอร์เรียนิดนึงว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นวัดนะครับและส่วนที่ผมยืนอยู่ด้านนอกที่เขากางเต็นท์กันเนี่ยเขาจะดูแลโดยเทศบาลนะครับก็เป็นป่าชุมชนนะครับตรงเนี้ยแล้วก็แนวทั้งหมดตรงนี้จะเป็นหน้าผาทั้งหมดเลยครับมีจุดที่สามารถจะชมวิวเนี่ยหน้าผาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะไม่แหมไม่ผิดหวังบอกว่าทะเลหมอกเอ้ยที่นี่หน้าฝนสวยสุดแล้วเออหน้าฝนนะตอนนั้นเรามากางเต็นท์ตอนฤดูอะไรหนาวแห้งแห้งแห้งเออหน้าหนาวแห้งแห้งแต่ยังไงก็ถือว่าวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับไม่เห็นทะเลหมอกอ่ะสมมติจะเป็นหมู่บ้านโคกสลุงนะคะนะคะที่เห็นอยู่ในแอ่งน้ำตรงนั้นจะเป็นเขื่อนหมดเลยค่ะอันนั้นที่มีหมู่บ้านอ่ะอันนี้คือไปชัยภูมิถูกค่ะใช่ค่ะอ๋อแยกเป็น2สายอันนี้มันมีคือวิวจากบนนี้เราจะมองเห็นเขื่อนป่าศักดิ์สุนทรศิษย์นะครับแล้วก็ทางรถไฟถ้าเราไปเส้นเดียวกันเราไปผ่านวิ่งผ่านน้ำนะคะเพราะช่วงเดือนมกราเนาะที่มีรถไฟท่องเที่ยวค่ะแต่พฤศจิกาปีนี้น่าจะมีมั้งแต่ถึงยังไงนะครับหน้าผาแห่งนี้นะครับก็ยังเป็นลิสต์หนึ่งในใจอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าผาที่เราสามารถขับรถขึ้นมาได้ใกล้ๆแล้วก็ชมวิวอลังการแบบนี้ได้ไม่ยากนะครับดูสิครับทั้งแนวจะเต็มไปด้วยหน้าผาที่เป็นก้อนหินยื่นออกมานะครับแล้วก็มีจุดที่เราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปสวยๆกับวิวสวยๆเนี่ยได้เยอะหลายจุดเลยครับแต่ก็ต้องเตือนกันนิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนที่ขึ้นมาเที่ยวเนี่ยระมัดระวังความปลอดภัยกันด้วยเพราะว่าหน้าผาตรงนี้มันไม่มีแนวรั้วกั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้เราก็ต้องเที่ยวอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเผื่อพลาดทางไปตกหน้าผาไปจะยุ่งเลยฮะจุดถ่ายรูปทั้งหมดบนหาพญาเดินทงผมชอบจุดนี้ที่สุดครับดูเสียวมากๆไปไม่ได้หรอกอย่าไปก้อนนู้นนะไปอ่ะไปได้แต่กลับไม่ได้เกิดนั่งเฉยๆเป็นกูข้ามนี่เลยเนี่ยอ๋อแล้วตอนเนี้ยขาสั่นทำไมมันเป็นจุดที่เราเห็นก้อนหินก้อนเดิมที่มันโผล่มาครับเหมือนตั้งเป็นเสาหินเลยนะแล้วเหมือนมันแบบหลุดลอยขึ้นมากลางอากาศถ่ายรูปออกมาแล้วเสียวมากเลยฮะกำลังหาวิธีขึ้นหินต้นนี้พี่จอยอะไรอะไรตรงนั้นมันหิวเอาตูดขึ้นดีกว่าคือถ้าฉันไม่กลัวความสูงฉันก็ขึ้นได้แบบปั้นนิดเดียวไม่ใช่ไอ้ฝนเธอก็นั่งยองยองยอดเดี๋ยวเราให้ไอ้จอยเหยียบลายไม่ได้กันนะจ๊ะเจ็บเออมันต้องมีบันไดว่ะพี่ว่าหนูได้เขาจะต้องใช้สปริงตัวไม่ได้พี่ฝนต้องอุ้มไอ้จอยก้าวขาหนึ่งแล้วพี่ยกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเล่นโยคะมาโยคะแต่มันไม่ต้องมีจังหวะไงหุ้ยเสียวอ่ะเออเสียวอ่ะอันก็ต้องถ่ายให้คุ้มกับพี่เราได้แต่ตอนลงอีกเรื่องหนึ่งตอนลงเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนลงก็ทะลุดเอาขึ้นรถลงยังไงโอ้ยก้อนโอ้ใช่แล้วหนูรู้แล้วว่าอย่างก้อนหินจะร่วงหนูรู้แล้วว่าเอาจริงๆอ่ะโดดอ่ะง่ายกว่าแต่ว่ามันแค่ดูน่ากลัวเอ้ยจริงเหรอผิวไม่ได้ด้วยพาทิตย์ขึ้นหน่อยเอ้ยมันต้องขึ้นเอ้ยแต่มันขึ้นทางนู้นวะขึ้นมาได้ตอนลงนี่จะลงยังไงครับผมใส่ลงดีกว่าวะไ
ตายลงเหมือนเดิมมันเหมือนใกล้นะ enjoy แต่ว่ามันไกลสำหรับ enjoy อย่าโดดไต่ลงมาไต่ลงมาค่อยๆคิดว่าถ้าลงไปก็อาจจะหัวแตกขาหักได้โอ้ยใช้คำว่าหัวแตกขาหักไหมหิวมันไม่ถึงข้างล่างนะพี่ฝนอันนี้คือวิธีการลงที่น่าจะปลอดภัยกว่าการกระโดดเบาได้เบาเขาเบาไม่ได้แต่ว่าต้องเดินช่องโอเคทำถูกได้ลงเนี่ยยอดครับเยี่ยมมากครับต้องขอบคุณครูสอนโยคะมาณที่นี้ด้วยแล้วเราก็ยังเลาะไปถ่ายก้อนหินก้อนนั้นก้อนหินก้อนนี้เพราะว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยครับใช่ตรงนู้นนะรูปฝั่งเยี่ยมแล้วก็อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับอันนี้จะเป็นประเพณีใหญ่ดอกไม้นะครับที่วัดจินดามณีครับอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นประเพณีที่อาจจะดูแปลกตาสักนิดนึงนะครับก็ผมก็เพิ่งเคยไปที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะประเพณีนี้ชื่อประเพณีย้ายดอกไม้ครับวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเราเบียงก็เรียกว่าวิธีประเพณีย้ายดอกไม้ภาษาลาวเราก็บอกย้ายดอกไม้คำว่าย้ายในที่นี้เป็นคำกริยานะครับมีความหมายแล้วก็เป็นคำว่ายายเขาบอกว่าเป็นภาษาลาวนะครับมีความหมายเหมือนกับการแจกจ่ายนะครับซึ่งชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่สืบเชื้อสายมาจากคนลาวเวียงจันทร์นะครับซึ่งอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ครับมีปู่ย่าตายายเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ยายของคุณเนี่ยยายของคุณยายมาจากเวียงจันทร์มาจากเวียงจันทร์เข้ามายังไงมาจากเวียงจันทร์เข้ามากันยังไงฮะมาเกวียน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 นะฮะประเพณีนี้ครับก็เลยได้รับการอนุรักษ์และก็กลับมาให้คนรุ่นหลังนะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งนึงนะครับเป็นความสุขและความบริสุทธิ์ทะเบียนสิทธิ์ของการพระทางที่ส่งของการถวายดอกพระจะทำให้ผู้ถวายพบแต่ความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและก่อนกล่าวครับเราสั่งขนมของฝากไว้ที่ร้านบ้านแม่หมดนะครับร้านเนี่ยอยู่ตรงหน้าทางเข้าวัดพระพุทธบาทครับที่จังหวัดสระบุรีเป็นขนมเปี๊ยะนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษของเขาเลยนะครับโอ้โหไส้ข้างในนี่นุ่มมากเนื้อแป้งนี่นุ่มเลยฮะก็คือกินแล้วทุกคนประทับใจมากก็เลยสั่งไว้แล้ววันสุดท้ายเราก็ขับรถมารับของนะครับซึ่งยกนิ้วให้เลยครับถ้าใครมีโอกาสแวะไปสระบุรีนะครับหน้าวัดพระพุทธบาทนะครับทางเข้าอ่ะตรงซุ้มใหญ่ๆอ่ะร้านอยู่ทางขวามือครับยืนเฉยเลยเราก็ว่าเราอิ่มไงเราก็แบบเฮ้ยอิ่มแล้วกินไม่ไหวแล้วแต่ว่าทุเรียนนั่นแหละตาโตมีขนมเปี๊ยะใส่ทุเรียนด้วยครับผมเฮ้ยหอมมากใช้ได้อันนี้ก็ทุเรียนเนี่ยมันเป็นทุเรียนกวนที่ไม่เหนียวไม่แบบไม่แน่นกำลังนุ่มแบบพอดีเลยทริปนี้นะครับก็ได้มา2งานประเพณีนะครับกับอีก2หน้าผานะแต่เที่ยวไป4จังหวัดเลยนะครับก็เริ่มที่อยุธยานะครับสระบุรีมาลพบุรีแล้วก็ไปจบที่สิงห์บุรีครับผม